ชีทเดย์ควรมีไหมสำหรับการปั้นหุ่นนะครับชีทเดย์คืออะไรคือวันที่เราหลุดทานอะไรก็ได้ที่เราชื่นชอบนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกขนมนมเนยหรือแม้กระทั่งจังฟู้ดนะครับเพียงแต่ว่าการมีชีทเดย์ก็ต้องทานแบบมีลิมิตและก็ต้องจัดตารางให้เหมาะสมขั้นต่ำนะครับขอสัปดาห์ละ1วันอันนี้คือขั้นต่ำแล้วนะครับไม่ควรมากกว่านี้และควรมีไหมนะสำหรับการปั้นหุ่นเอาจริงๆนะครับจากการที่ผมไปศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมมีงานวิจัยออกมาทั้ง2ด้านเลยนะครับด้านแรกเลยก็คืออย่ามีเลยนะชีทเดย์เพราะการที่เรามีชีทเดย์แล้วเรากินแคลอรี่ที่มากโหมันก็ทำให้เราอ้วนได้เหมือนกันนะแต่อีกงานวิจัยนึงเขาก็บอกว่าเฮ้ยมีได้เพราะเราทำกับคนกลุ่มนี้แล้วที่แบบว่าปั้นหุ่นเนี่ยแต่มีวันหลุดมีวันหยุดจากการคุมอาหารระบบเผาผลาญของเขาจะถูกกระตุ้นให้ทำงานดีขึ้นเขาก็จะลดไขมันได้ง่ายแล้วก็ปั้นหุ่นได้ดีเหมือนกันอ้าวแล้วจะเชื่องานวิจัยกลุ่มไหนดีล่ะแนะนำเลยครับว่าแล้วแต่เราเลยครับการที่มีหรือไม่มีชีทเดย์ก็สามารถทำให้เราปั้นหุ่นได้เหมือนกันผมเองเนี่ยมีชีทเดย์ผ่านคำแนะนำจากโค้ชผมด้วยนะครับแต่ก็มีเพื่อนผมบางกลุ่มครับไม่มีชีทเดย์ก็ปั้นหุ่นได้ดีเหมือนกันดังนั้นเอาที่เรามีความรู้สึกว่าเราเลือกแล้วมันดีที่สุดสำหรับเราได้เลยเพราะผมเลือกที่จะมีชีทเดย์เพราะว่าผมมีความรู้สึกว่าพอมีชีทเดย์เนี่ยมันทำให้การคุมอาหารของผมง่ายขึ้นเบาขึ้นแล้วก็ยืดหยุ่นขึ้นและผลลัพธ์ผมก็ยังดีมากๆเพราะในวันที่ผมคุมผมก็จะกินให้ครบ5หมู่ในสัดส่วนที่ดีกับความต้องการของร่างกายจริงๆออกกำลังกายและดูแลตัวเองปกติดังนั้นให้ทุกคนเลือกได้เลยครับถ้าเกิดว่าเราชอบแบบไหนและเหมาะกับเราก็จัดไปยังไงฟังคลิปนี้แล้วลองเอาไปปรับใช้กันดูนะครับ